สวัสดีครับวันนี้มาแถวนครปฐมเห็นเขาบอกว่าที่นี่มีของแปลกของเทพจะเป็นแบบไหนอะไรทำยังไงโมอะไรเดี๋ยวเรามาชมครับได้ข่าวว่ามึงจะมาตอดของเขาอีกแล้วหรอมาขอของฟรีเขาไม่ตอดอ่ะเฮ้ยรู้ยังเรียลไทม์อ่ะเขาจะมีออนทัวร์แล้วนะเหรออ้าวนี่โปรดิวเซอร์ชอบเลยสวัสดีครับผมมกต่อครับสวัสดีค่ะเจ๊ยาวเรซซิ่งค่ะเราห่างหายไปหลายอาทิตย์มึงอ่ะเหรอเออคู่ปีใหม่อ่ะกูปีใหม่อ่ะไม่ค่อยว่ากันอ่ะกูมีพิธีกรใหม่มานี่ดิไหนกูไปแทนสายมอเตอร์ไซค์แล้วนะเหรอสายมอเตอร์ไซค์อ๋อหล่อเนี่ยรูปหล่อเนี่ยไปนั่งเปรียบเทียบกับมันหน่อยดิเฮ้ยนี่ผัวน้อยมึงอ่ะเฮ้ยมึงมองหันมองกล้องดิผัวน้อยมึงเนี่ยเออมึงมองกล้องอืมเออใครโลภกว่ากันโอ๊ยไปนั่งก่อนดีกว่าเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันวันนี้ไปไหนกันนี่ไม่อยู่รถใครเนี่ยฮะจะโดนด่าอีกไหมใช่มึงนั่งรถบอกเขาเดี๋ยวโดนด่าอีกหรอกใช่ขอโทษวายแม่ยานางวะลงก็ได้วะเขาแตกเฮ้ยเดี๋ยวพูดเรื่องนี้ก่อนเนี่ยเรื่องออนทัวร์ปีนี้ปีใหม่แล้วอ่าฮะออนทัวร์ก็เริ่มจากเดือนหน้าป่ะใช่กุมภาพันธ์กุมภาพันธ์มีนาเมษาเราเริ่มออนทัวร์กันแล้วใช่เราจะไปออนทัวร์ต่างจังหวัดกันแล้วครับไหนทีมไหนสนใจสนใจอ่ะอินบ็อกซ์เข้ามาอ่ะติดต่อเราไปได้เราไปทุกจังหวัดใช่ไม่เดี๋ยวอาจจะมีนะคะเริ่มตั้งแต่สุราษฎร์นะครับเดือนหน้าแล้วก็อาจจะมีนครสวรรค์มีเจ้าเงาะอะไรอย่างเงี้ยที่เราจะไปสนามด้วยแล้วเจ้าเงาะที่ชลบุรีชลบุรีอ๋อแล้วก็มีสุพรรณนะคะโอ้สุพรรณที่แหล่งเลยนะแหล่งล็อกซิ่งเลยมันมีทั้งเราไปทั้งแว้นนะมอเตอร์ไซค์ด้วยแล้วก็มีรถยนต์แล้วก็กระบะด้วยนะคะนี่คือเราไปไม่ใช่อนาถานะอนาถาคานคาซีนะไปทั้งดีนะไม่ไปนะมึงก็ขอสปอนเซอร์หน่อยดิเหรออย่าเดี๋ยวโดนด่าโดนด่าทำเพี้ยนก็โดนด่าเจอกันดีกว่าฮะไปเจอกันได้อยากให้ไปหาก็อินบ็อกซ์มามาทางเจ๊ยาวก็ได้เดี๋ยวทางก็ได้วันนี้เราอยู่รถใครเนี่ยวันนี้เรามาไกลอีกแล้วดูบอกก่อนนครปฐมหากินแถวนี้เราอะหลบหัวดิดูถังขับได้จริงในตุ๊ดขับได้จริงมั้ยเขาบอกว่าได้จริงนะเครื่องยนต์ไม่เหมือนใครแน่นอนอะไรนะอะไรนะ4ลูกอะไรลูกโทโบลูกเดียวไม่สะใจ2ลูกไม่สะใจ3ลูกก็ไม่สะใจไม่กด4ลูกเลยคันเดียวในประเทศไทยใช่แน่นอนไปจอดดีกว่าไปจอดป่ะไปเราไปตามไปเจ้าของรถเดี๋ยวแป๊บนึงผมก็ลำบากว่ะแก่แล้วขาเขอเมื่อไปสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมเอ็มจากร้านธนูทองครับเอ็มธนูทองนะคะครับที่หลายๆคนเคยได้ยินชื่อมาแล้วโอ้ยได้ชื่อมานานแล้วไปดูเจ้าของหล่อไหมยังเด็กอยู่เลยครับชื่อมาหลายปีแล้วเจอตามสนามบ่อยวันนี้เราจะมาคุยถึงเรื่องรถที่เด็กของเขาครับเป็นอีซูใช่ครับดีไหมใช่ครับโปรเจกต์ทอโบสีลูกโปรเจกต์นี้เอ็มเริ่มจากยังไงคิดยังไงก็รถคันนี้ตอนแรกเป็นโบเดียวครับแล้วก็ทั่วไปก็ได้เป็นโบใหญ่ครับ uh-huh. แล้วก็รอบโปรเจกต์2ก็จะเป็นโทโบคู่คู่นี่คืออนุกรม2ลูกอนุกรม uh-huh. ใช่ครับแล้วก็นี่เป็นโปรเจกต์สุดท้ายของรถคันนี้แหละ uh-huh. ก็เลยทำเป็น4ลูก1ต่อ1แล้วใช้งานได้จริงไหมสตาร์ทติดครับได้ครับสตาร์ทติดครับได้ uh-huh. ครับก่อนมาคุยเรื่องนั้นเราไปยืนอยู่หน้า Xmap ไฮไลท์ก่อนเอาไฮไลท์ก่อนนะคันนี้เป็นโปรเจกต์ใหม่ซึ่งโปรเจกต์นั้นน่ะทำอยู่แล้วเดี๋ยวเราคุยโปรเจกต์ใหม่คันนี้รถใครรถผมครับซื้อเองทำอะไรมั่งตอนนี้ก็จะมีอันนี้จะเป็นโฉมก็คือถังในตัสนะครับแต่จริงๆเป็นถังดักไอระบายอ๋อทำเป็นโฉมเป็นตัสทำใช่ครับยึดเป็นถามิเนียมใช่ครับใช่ครับงาน CNC ไหมอันนี้เป็นงานแว็กคัมครับเราแว็กขึ้นมาเลยใช่ครับใช้งานได้จริงใช้งานได้จริงครับเก็บไอระบายได้ดีไหมก็ดีดีก็ปล่อยลงพื้นแล้วถ้ามันเต็มมันถ่ายได้ไหมได้ครับแล้วก็ขายหัวฟีเมลออกได้เลยอ๋อแล้วก็ถ่ายเทออกมาเลยใช่ครับใช่ครับแพงไหมเฉพาะถังนี้ก็อยู่ 3,500 บาทรวมหัวได้ไหมยังไม่รวมครับหัวก็850บาทครับไม่ใช่มีแค่นี้นี่ใช่ครับมีชิลหน้าเจ้าแรก
เออชิวหน้าเท่เป็นสไตล์เอสพันครับก็เป็นชิวเตี้ยมอบได้มองเห็นแต่ก็มีคาร์บอนด้วยตามสไตล์เราอันนี้จะมีโลโก้ไทเทเนียมสวยแถมด้วยครับแล้วต่อไปจะทำอะไรเกี่ยวกับตัวนี้มั่งก็จะมีเบาะคาร์บอนนะครับเหมือนรถยนต์ก็อาทิตย์หน้าเปิดตัวแล้วครับเดี๋ยวเอาให้ดูด้วยเพราะว่าเมื่อกี้เห็นรูปมาแล้วยอดอย่างหรูครับเป็นเพียวคาร์บอนเลยปะหรือว่าเพียวคาร์บอนเลยเบาด้วยเบาแล้วน้ำหนักได้รับประกัน1ปีซื้อไปเบาะแตกเปลี่ยนเบาะใหม่ต้องบอกว่ากระแสมานะใช่ครับโอ้โหแรงเลยไปมาหลายอู่ละที่บก S อะค่ะไปมาทุกอู่ส่วนใหญ่จะแว้นแต่แนวเรียบหรูยังไม่ค่อยมีใครทำจะซื้อขับบ้างเนี่ยแพงมึงก็ขายรถทิ้งสักคันสองคันดีก็ซื้อได้ละทำรายการไม่เงินกูเลยแล้วหลังจากมีเพียวคาร์บอนตัวเบาะแล้วก็จะมีนี่ครับแข็งอ๋อตัวแข็งเป็นงานไวคัมปกติแล้วแข็งตัวเนี้ยจะเป็นงานหุ้มใช่จะมีอายุการใช้งานก็คือถ้าปฏิกันบิดก็คือร่อนอันนี้คือใช้ยาวๆเลยสร้างแว็กขึ้นมาเลยไม่มีคำว่าร่อนแล้วโลโก้ยามาฮ่าก็อยู่ครบถ้าก็สมมติเป็นงานหุ้มนะโลโก้ยามาฮ่าจะไม่มีใช่ที่เห็นอันนี้ก็คือแว็กขึ้นมาเลยครับดูดสุญญากาศขึ้นมาเลยครับเหลืองไหมคาร์บอนของที่เนี้ยอยากรู้ไม่เหลืองครับไม่เหลืองแน่นอนน้ำยาเรารับประกันกี่ปีคะ1ปีครับ1ปีเห็นไหมไม่บงไม่บิ่นไม่อะไรเลยครับไม่เข้ารูปเปลี่ยนคืนได้ครับล็อกรอนเปลี่ยนให้ใหม่พูดง่ายว่าถ้าซื้อไปเจอปัญหาเปลี่ยนให้หมดใช่ครับมีปัญหาอะไรมาคุยกันครับไม่มีข้อแพ้ใช่ครับผลิตจากที่นี่รับผิดชอบหมดครับโอเคหลังจาก X-Map ตัวนี้แล้วป่ะดูที่รถพระเอกดีกว่าที่บอกเป็นโมสีลูกใช่ครับอันนี้เป็นปาก CC ครับปาก CC คือทอร์โบ 3,000 ปาก CC ครับที่บอกว่าทอร์โบ4ลูกนี่คือเราต่อแบบไหนก็ต่อ1ต่อ1ครับอ๋อคือสูบ1ลูกนึงสูบ2ลูกนึงใช่ครับ4ลูกนึงใช่ครับแล้วขนาดจะวิ่งได้ไหมวิ่งได้ครับใช้งานอยู่ก็คือขับขยับไปอะไรได้เดี๋ยวจะมีโรลลิ่งรอรถอีกคันนึงอยู่จะเป็นทอร์โบเยอะๆ3คันครับรอทาง HPD ติดต่อมาอยู่เดี๋ยวถ่ายโรลลิ่งทีเดียวเลยคือตอนนี้ที่ทำไปก็คือคันนี้เป็น4ลูก uh-huh. แล้วก็มีวีโก้ของพี่ต้นเป็น2ลูก uh-huh. แล้วก็มี Big M uh-huh. 2ลูก Big M นี่เครื่องอะไรอ่ะรถรุ่นเก่าเครื่อง D-Max อ๋อทอร์โบออกไฟหน้าเลยเหมือนทรานสฟอร์เมอร์เลย uh-huh. อันนี้กำลังจะเสร็จ uh-huh. ก็เดี๋ยวรอโรลลิ่งใช่เสร็จมาก่อนครับก็คือตอนนี้ยังไม่ติดเครื่องใช่เป็นรถโชว์เดี๋ยวติดเครื่องวิ่งโรลลิ่งอีกทีนึงแล้วทอร์โบใช้ทอร์โบอะไรครับทอร์โบ 3,000 ครับปาก CC ครับแล้วอย่างท่ออินเตอร์นี่คือของ HPD ทำให้หมดเลยครับนี่คือไทเทเนียมไทเทเนียมใช่ครับนั่นลนสีทองๆสวยนะครับลนได้หลายสีครับไทเทเนียมครับได้สีม่วงแล้วก็เป็นน้ำเงินม่วงทองทองก่อนทองม่วงน้ำเงินฟ้าสีคือทองนี่คือสีแรกสมมุติเราลนไปปุ๊บมันจะเป็นสีทองก่อนเลยทองแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นสีม่วงม่วงคือล็อกขึ้นมาอีกหน่อยใช่ครับแล้วก็จะเป็นน้ำเงินถ้าฟ้าเนี่ยหมดแล้วคือเต็มที่เร่งไฟเต็มที่ใช่ครับก็คือจะไม่สวยแล้วสีฟ้าครับผมอันนี้ใช้เทเนียมทั้งคันครับแล้วส่วนตัวเครื่องนี้ทำอะไรไหมหรือว่าเดิมๆเลยรถผมเป็นรถสแตนดาร์ดครับอ๋อคือพูดง่ายว่าทำโชว์ใช่ครับทำโชว์แต่ก็ผ่านการใช้ทอร์โบใหญ่มาหลายลูกแล้วนะมันอยู่ที่เรามันอยู่ที่การทำงานอย่างสมมุติว่าต่อให้รถเราทำเครื่องเยอะเราใช้เครื่องรอบจัดตลอดเวลาเนี้ยก็ไม่ไหวแล้วครับไม่มีอะไรทนอยู่ครับบูทมันเยอะด้วยอะไรด้วยอยู่ที่การใช้งานผมไม่ค่อยได้ใช้งานเท่าไหร่ฮะแล้วยังชอบกึ่งอะไรมีไหมฮะอันนี้จะเป็นรีแมปครับอ๋อรีแมปกล้องหลักใช่ครับรีแมปกล้องหลักครับแล้วก็ทำระบบน้ำมันเพิ่มนิดนึงใช่ครับใช่ครับก็คือเครื่องไม่ได้แกะเลยอ๋อคือทำรอบๆไม่ง่ายใช่ครับใช่ครับเติมอะไรครับเน้นสายโชว์ครับแล้วมอน้ำคือย้ายอยู่ข้างหลังครับเป็นงานที่ของแบรนด์ที่ร้านครับตั้งแต่อินเตอร์ด้วยไหมอินเตอร์จะเป็นของ HPD ครับถ้ามอน้ำจะเป็นแบรนด์ ORR ครับ ORR เนี่ยครับ ORR Limited Part จะเป็นเกี่ยวกับงานอลูมิเนียมเหล็กพวกเนี้ยครับที่เป็นโลหะครับจะใช้แบรนด์นี้เคปลาก็จะเป็นแบรนด์ธนูทองครับอ๋อคือพูดง่ายว่าแยกกันหมดเลยใช่ไม่ปนใช่ครับ ORR แล้วก็มีพวกหัวสาย PPRC ครับอ๋อหัวสาย PPRC ด้วยใช่ครับ PPRC ตลอดครับใส่มาตลอดเลยไปดูข้างในครับดูข้างในเห็นบอกว่าสินค้าของเอ็มทูทองไม่ใช่มีแค่อย่างเดียวตอนนี้เบาะด้วยถูกต้องไหมคะใช่ครับเบาะอันนี้เป็นเบาะของเราแบรนด์ของเราเลยใช่ครับใช่ครับเกี่ยวคาร์บอนหรือว่าแว็กซ์ข้ามอ๋อ
แพงไหมคะลายนี้เขาเรียกลายอะไรคะถ้าลายสแตนดาร์ดอยู่ตัวละ 20,000 ครับตัวนี้จะอยู่ 24,000 เขาเรียกว่าลายอะไรลายพางครับลายพางลายพางแข็งแรงไหมแข็งแรงไหมเบาะรับประกัน1ปีรับน้ำหนักได้200โลแต่ตัวเบาะ8โลเองนะเอ้าคือง่ายเอาเปรียบเทียบกับยี่ห้อหมวกแข่งแท้ของแท้มันแข็งเราก็ให้เหยียบได้เลยนะลองดูไหมว้าวรับได้200โลมึงก็น้ำหนักเท่าไหร่มึงนั่งไม่ได้นี่เนี่ยถ้าสมมุติว่าบอกมาวางคว่ำเนี่ยคือเหยียบขึ้นมาได้เลยนะเหยียบโชว์ได้เลยเอาไหมเอาไหมเราดูไหมเดี๋ยวเรามาเดี๋ยวแล้วส่วนถังในตั๊กเห็นมีคาร์บอนถังในตั๊กก็คืออันนี้เป็นถังเริ่มต้นนะครับถังเริ่มต้นอยู่ที่ 5,999 เป็นถังโชว์ใช่ครับทำโชว์คือส่วนตัวผมเองอ่ะชอบใช้ถังในตั๊กเยอะแล้วเพื่อนๆอ่ะก็ทำตามไม่ไหวอ่ะแต่ก่อนใช้ถังแท้4ใบก็แสนแล้วใช่ใช่4 3 12 102 อันเนี้ย4ใบก็หมื่นกว่าบาทแล้วเติมตั๊กได้จริงไหมหรือว่าไม่จริงอันนี้เอ็มทำใช่ทำโชว์เพราะจริงๆแล้วรถส่วนมากที่ใส่ก็ไม่มีใครยิงโชว์ไม่มีโชว์หรอกครับอันตรายนะครับถ้าสมมุติเรามันร้อนฉีดจริงแล้วไว้ในรถแก๊สรั่วดูดบุหรี่ใช่ระเบิดนะครับถังระเบิดอันนี้ไว้ทำให้เพื่อนๆไปใช้แบบงบน้อยอยากมีถังเท่ๆเงี้ยก็ประดับรถอะไรประมาณนี้ขายึดเนี่ยขายึดมีถ้าครบเซตเลยอยู่ 15,000 ครับก็จะมีเดี๋ยวให้ดีมาให้ดูนี่อย่างส่วนลายพรางอย่างแก้มกระชนนี้ก็คือเรามีหมดเลยใช่ครับมีหมดเลยครับอย่างแก้มนี่คู่เท่าไหร่แก้มลายพรางเนี่ยก็ไม่เกิน 16,000 ครับมันต่างกับลายธรรมดาไหมคือราคาจะแพงกว่า 2-3,000 เอาเลยเพราะเนื่องจากลายผ้าที่ผ้าเนื้อผ้าแพงใช่ครับผ้าแพงนี่อันนี้เซตนี้จะอยู่9,500มีขายึดไหมไม่มีขายึดตั้ง5ใช่ทางก็ก๊อกอันนี้คือก๊อกแท้ระเบิกมาเลยนี่คือก๊อกแท้เลย อันนี้หน้าตานี่คือเหมือนทางจริงนะนี่จะใส่สายใหม่นี่เหมือนเลยนะเหมือนครับเหมือนครับอันนี้ครับ 5,999 แล้วก็นี่อีก 3,500 เกือบหมื่นใช่ครับก็ถ้าครบเซตอยู่ 15,000 ครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูข้างหลังด้วยและตัวนี้ก่อนอีกบาร์ของใครคะเนี่ยอันนี้ของเฮียเซ็งครับไอรอนบาร์ครับสปอนเซอร์แล้วก็คือให้เขาทำออกแบบแมทช์กับตัวรถเลยใช่ครับใช่ครับนี่เขาเรียกเสาบีเหรอหลังเสาบีหลังเสาบีหลังเบาะคัมเอ็กหลังเบาะอ๋อคัมเอ็กหลังเบาะใช่ครับเอ็กหลังเบาะครับไม่ได้สั่งทำมีคัมเสาซีเขาก็มีขายอยู่แล้วใช่ใช่ของคือของทุกอย่างที่อยู่บนรถคันนี้ก็จะเป็นของหาซื้อได้ตามท้องตลาดพูดง่ายว่าจับต้องได้ครับจับต้องได้ทุกชิ้นพูดง่ายว่าจับต้องได้ซื้อได้หมดเราทำรถแบบแนวการตลาดนี่เขาก็มีทาแขนก็เป็นคาร์บอนของเขาเองด้วยของเอ็มพนุนทรที่เน้นแล้วก็จะเป็นพวกแขนข้างหน้าคอนโซลพูดง่ายทำหมดเลยทรภายในเกือบทั้งหมดรับทั้งหมดเลยใช่ครับมีของเลยอ๋อมีของเลยไม่ต้องมานั่งรอนี่ใช่ดูข้างหลังสวยมากเอาหนาอุ้ยสวยเนาะแบรนด์อ๋อครับกับ HPD ร่วมมือกันทำอยากรู้ออาวนี่มาจากไหนเป็นของน้องสาวผมก็ถูกชะโลกกับชื่อนี้ใช้มานานแล้วเรียกยากเนี่ยออาวแต่ก็ทำให้เก๋นะมาไม่รู้สึกน่าจะไม่ซ้ำใครด้วยครับหม้อน้ำถังพับด้วยใช่ครับของ HPD ยึดด้วยครับหม้อน้ำอย่างนี้เท่าไหร่ครับขายอยู่เท่าไหร่หม้อน้ำพัดลมไฟฟ้าชุดละ 10,000 ครับพวกนี้ไม่เกี่ยวถังพับไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวมีทุกรุ่นไหมคะของที่มีทุกรุ่นมีทุกรุ่นครับรถกระบะทุกรุ่นเลยครับ TFR Dragon L200 Big Mอย่างเงี้ยเราเริ่มจากตัวเก่าๆดีกว่าตัวใหม่ยังไงก็มีอยู่แล้วมีรถเก่งไหมรถเก่งมีครับแล้วส่วนคัมก็เป็นของเฮเซงครับไอรอนบาร์เขามีชื่ออยู่แล้วนะแล้วคัมนี่คือออกแบบยังไงก็คือของบนรถเนี่ยผมจะเน้นที่ว่าเป็นของที่จับต้องได้มีเลยคือเพื่อนๆเห็นรถผมเนี่ยอยากทำตามซื้อได้เลยจับต้องได้เลยไม่ได้แพงรถคันนี้ของสินค้าแต่ละตัวไม่แพงนะครับแพงสุดก็อยู่แค่ 20,000 ต่อชิ้นคือเน้นเราเน้นแบบคืออยากให้ทุกคนมีความใฝ่ฝันแล้วก็สู้ความเป็นจริงอีกอย่างนึงคือแบบของเขาไม่เหมือนใครนะครับตัดโค้งใช่นี่อย่าลูกค้าเห็นชุดนี้ไปปุ๊บชอบมีเลยไหมมีเลยที่นี่ก็มีขายใช่มีขายครับตัวแทนด้วยใช่ครับชุดเท่าไหร่เนี่ยชุดนี้ก็อยู่ 9,500 ครับอันนี้หมดเลยเนี่ยยกชุดนี้เลยทั้งหมดนี้เลย 9,500 อันนี้ก็อยู่ 3,000 ครับชิ้นละ 3,000 ก็พูดรวมๆกันก็คิดตกไม่เกินหมื่นสักชิ้นเลยนะใช่ครับใช่ครับคือเน้นความลงตัวครับเน้นความลงตัวดีไซน์เก๋ด้วยนะใช่ครับเราเน้นไปที่งานสร้างซะมากกว่าเดี๋ยวเราลงมาดูเบรกกันช่วงแรกครับเอ็มพลังก็จะเป็นเบรกแอดเลสนะครับ
น่ากินหน้า6หลัง6หน้า6หลัง6ใช่ครับจานกี่มิลนะอันนี้น่าจะอยู่355ครับประมาณนี้ครับเบิกไหนเลยฮะใช่ครับเบิกไหนเลยราคาได้มั้ยก็อยู่ประมาณตามท้องตลาดก็อยู่ 350,000 โอ้ 350,000 เลยเดี๋ยวจบจากคอนเซปต์เนี้ยรถคันนี้จะไม่มีเบรกจะถอดออกแล้วคือผมจะทำปีนี้ผมจะทำไม่ใช่คือเราจะทำการตลาดใหม่เน้นของถูกที่แบบว่าเห็นแล้วมันโอเคอ่ะถูกแล้วสวยใช่ถูกแล้วสวยอยากได้งี้ว่ะไม่ได้จริงก็ใช่บางทีเหมือนถ้าเราทำรถเราแพงเกินไปอ่ะเหมือนไปอวดลูกค้าเหมือนไปแบบผมเข้าใจนะผมแต่งไม่ได้หรอกแต่งไม่ได้หรอกใช่ใช่ประมาณนั้นคือผมอยากให้ลูกค้ามาเห็นรถที่ผมทำแล้วแบบว่าจบหมดเลยจบหมดเลยคือคุณมีเงินทยอยทำทีละหมื่นสองหมื่นสามหมื่นจบคุณเอาไปหล่อเลยใช่ทำจานเองเองหมดเลยผมว่าเน้นอาจจะเป็นตัวถูกหน่อยคือจะทำให้ดูว่ารถจริงๆอ่ะคันหนึ่งอ่ะสวยได้มันไม่จำเป็นต้องแพงใช่ใช่เพราะคนคิดว่าสวยได้ต้องเงินมันต้องใช่ต้องเป็นล้านบาทอะไรเงี้ยคือไม่ใช่รถคันนี้แต่งทั้งคันอ่ะผมบอกได้เลยนะถ้าไม่รวมเบรกเนี่ยไม่ข้าม 400,000 นะจบแล้วนะจบสวยปิ้งเลยใช่อย่างหน้าเครื่องจริงๆอ่ะคนก็ดูแพงมากเลยไหมจริงๆแล้วอ่ะผมว่าไม่เกิน 200,000 จบแน่นอนสภาพนี้เลยนะใช่ 200,000 นะผมว่าโอเคเลยมันไม่แพงเลยนะจริงๆแล้วอ่ะโดยรวมแล้วเราดูว่าแบบโหเวอร์มากเลยมันแพงมากไหมจริงๆมันไม่แพงเลยนะครับสินค้าแต่ละตัวเราทำออกมาให้อยู่ในราคาที่มันจับต้องได้หมดเลยเดี๋ยวปีนี้จะได้เห็นรถใหม่ๆตัวใหม่ๆนะครับแต่เป็นรถที่แต่งแล้วถูกอะราคาถูกนี่มาถึงที่เอ็มบอกว่าเบาะเขาแข็งแรงเอ็มบอกว่ามาลองเหยียบเลยพี่เบาะคนรับน้ำหนักได้เยอะ200มึงเท่าไหร่70มัน80เดี๋ยวตอนนี้เราจะมาทำการทดสอบกันถ้าเนี่ยผมบอกเลยองศาเนี้ยมาเป็นองศาที่พร้อมหักพร้อมหักง่ายตลอดต้องขอทบไปก่อนเหยียบขึ้นไปเหยียบเบาะแต่เราต้องเทสดูเราต้องเทสเพราะว่าแข็งแรงจริงไหมเดี๋ยวโดนด่าอีกฮะมาเหยียบเบาะของเขาอีกขออนุญาตแล้วเบาะเนี่ยถ้าเกิดเราใส่ปุ๊บรถเป็นประสบอุบัติเหตุเกิดเบาะหักแทงคนขับใช่ครับอันตรายได้ใช่ครับเทสเลยมาอ่ะพี่จับเลยก็เหยียบไปเลยผมจับให้70พอไหมไม่ขยับเลยว่ะไอ้ขยมหน่อยขยมหน่อยโอ้โหไม่ขยับเลยอ่ะแล้วลองคิดดูน้ำหนักตัวนี้แค่8 กิโลเองนะมันแบกใช่ครับ8กิโลหนักขาแค่มือเดียวเห็นไหมมือเดียวไม่ใช่โกหกเลยอ่ะครับพี่ต่อพูดง่ายว่าสายไฟเนี่ยน่ากลัวเลยใช่แข็งแรงองศาเมื่อกี้คือองศาที่มันพร้อมฉีกนะแต่ถ้าองศานั่งเนี่ยคือมันรองรับได้เยอะมากน้ำหนักใช่ครับชนหรือมันอะไรมันกระแทกจากข้างหลังมาก็รถแข่งก็ใส่อยู่นะครับของเมนโซล่าก็ใส่อยู่พี่เมนโซล่าใส่อยู่หลายคันเพราะต้นคอมมันเร็วชาเชิงเซาก็ใส่อยู่รถหน้าทรงเงี้ยแล้วสวยด้วยคุ้มไหมกับเงินที่คุณเสียไปใช่เห็นป่ะแต่ว่าได้ทดลองได้ลองเห็นของจริงครับราคาเท่าไหร่นะหมื่นปลายหมื่นเก้าพร้อมขาได้ป่ะพร้อมขาพร้อมติดตั้งเลยครับ19,000ต่อจัดไปฮะแล้วจิ๊บนั่งสบายด้วยแล้วก็มีแผ่นรองสีอีกมีแผ่นรองสีใช่ครับมีสีให้เลือกก็จะมีอยู่8สีครับเป็นผ้าตัดอะคาทาร่าครับนุ่มโอ้อะคาทาร่าด้วยใช่ครับอะคาทาร่าซื้อตั้งหาก 2,500 อันนี้เท่าไหร่คะ 2,500 2,500 ครับครบเลยนะที่นี่มาที่เดียวจบไปนะจบนี่แล้วมาดูฝากันอันได้ที่นี่มีฝาให้เลือกมากกว่าที่คุณคิดไปคราวนี้เราจะดูฝาของผลงานที่นี่บ้างเริ่มจากฝาใสใช่อันนี้จะเป็นใสหนา 4.5 มิลแล้วก็ปั๊มนูนตามลายเจ้าแรกแไม่ใช่เจ้าแรกดิหน้าเป็นเจ้าเดียวที่ทำหนาแล้วที่บอกว่าต้องใส่โครงด้วยเพื่ออะไรก็โชว์มันเป็นความแข็งแรงอีกระดับนึงแล้วก็โชว์ความสวยด้วยใช่ครับใช่ครับอันนี้ของเป็นเฮปปี้ดีนะครับเฮปปี้ดีทำให้พอเราใส่ฝาโป๊กเสร็จเราใส่อยู่ข้างในก่อนแล้วก็อันนี้มันจะคุมอีกทีนึงเพิ่มความแข็งแรงสวยด้วยนะครับที่นี่ความคิดออกแบบก็ใช้ได้เลยเนี่ยแล้วส่วนฝานี่เป็นลายอะไรครับลายรังผึ้งซิลเวอร์อันนี้เป็นงานธนูทองโพลิเมอร์เริ่มต้นราคาที่ 8,900 บาท 8,900 บาทฝากระโปรงเนี่ย 8,900 บาทเริ่มต้นนะครับโอ้ตายแล้วขายอย่างนี้ 8,900 มันก็เหมาะกับสำหรับเศรษฐกิจแบบนี้ด้วยแต่เด็กส่วนใหญ่แบบแล้วก็จะเทิร์นเดิมเพิ่ม 6,500เดิมยังไงฝาเดิมเหรอฝาเดิมเฉพาะรุ่น 1.9 1.9 เนี่ยเพิ่ม 6,500 แล้วรับเทิร์นไปทำอะไรครับก็ไว้ขายอุปกรณ์ด้วยครับหลายอย่างอ๋อคือเทิร์นฝาแท้เก็บไว้ใช่ถ้าลูกค้าจะซื้อคืนก็ยินดีขายคืนดีเว้ยน้อยอะเทิร์นฝาคง6,000กว่าบาทรอแล้ว
แต่ลายเนี้ยก็คือเริ่มต้นคือ 8,900 นะครับแล้วก็ผ้า F1 ผ้ารังผึ้งผ้ารังผึ้งซิลเวอร์ที่เป็นผ้าแปลกเนี่ยคือเราเพิ่ม 2,000 บาทก็จะอยู่อันนี้เราพูดถึงราคาที่ยังไม่เทินฝากก่อนปกติก็คืออยู่ 8,900 ตีไว้ 9,000 นะครับแล้วก็ถ้าเป็นผ้าแปลกก็อยู่ 11,000 แล้วก็อัพช่องอีก500อ๋ออัพช่องก็คือช่องมากช่องน้อยแล้วแต่ลูกค้าเลือกบางคนมีดีไซน์ของเขาเองจะบอกว่าเพิ่ม4ช่องได้ไหมใช่ๆๆผมว่าจะมีอยู่ใช่ไฟเยอะร้อนจะระบายความร้อนใช่ครับก็เพิ่ม500บาทก็คือเรามีตัวถูกสุดแล้วก็ยันแพงสุดก็รับประกัน6เดือนแลกเกอร์ลอกร่อนไม่มีซ่อมเปลี่ยนบานใหม่เหลืองไหมถ้าเหลืองตัวนี้ถ้ารถยนต์เหลืองเหลืองน่าเกลียดเลยนะเปลี่ยนให้เลยแน่นอนแต่ต้องไม่เหลืองเพราะลมความร้อนจากทะโบนมันมีหลายประเภทมีหลายประเภทต้องบอกก่อนนี่เหลืองแบบตัวแล้วก็ใช่ครับจอดแล้วตากแดดเหลืองนี่โอเครับประกันใช่ตัวนี้คือร้อนนี่ไม่เกี่ยวกันใช่ครับไม่มีที่ไหนรับประกันแน่นอนอ่ะครับพี่ถามหน่อยสมมติใส่รถแข่งเนี้ยโทรระเบิดตุ้มฝาเราเนี่ยสามารถเซฟได้นะ2ชั้นข้างในจะเป็นซับในเต็มอ่ะครับก็พี่เคยเห็นที่สนามกระเด็นออกมาทะลุออกมาเลยอ่ะมันเป็นจริงๆแล้วทะโบรถมันรอบมันจัดมากครับอันตรายครับอันตรายใช่ขนาดว่าฝาเหล็กยังทะลุเลยใช่ๆแต่ถ้านี้มันเซฟได้ด้วยโหแจ๋วเลยนะในระดับนึงผมว่านะครับอยู่ที่ความเร็วของรถด้วยจากหนักเป็นเบาได้นะใช่ครับใช่ครับส่วนใหญ่ที่เห็นตอนนี้ที่มีปัญหาของพวกฝาคาร์บอนก็คือพวกเปิดบินใช่แบบมันก็คือแลกเกอร์ลอกล่อนชิ้นงานแตกขอบนี่คือเปลี่ยนเลยแล้วประกันฝาบินด้วยบางที่ว่าฝาแล้วประกันฝาฝาบินนี่สำคัญฝาบินนี่คือว่าถ้าบินจากการผลิตเราคือกรขาดกรขาดแยก2ชิ้นเปลี่ยนฝาให้ใหม่บานหนึ่งซ่อมเราให้ด้วยซ่อมจบได้ไหมใช่ซ่อมให้ด้วยถ้าฝาบินปุ๊บเนี่ยอย่างน้อยกระจกแตกหลังคาด้วยใช่ใช่ใช่แต่นี่คือกรณีที่บินจากความเสียหายจากการผลิตกรขาดฝาฉีกแต่ถ้าการใส่ลืมล็อกก็ไม่ได้ใช่ครับถ้าลืมล็อกก็ได้นะผมก็ขายราคาทุนให้บานต่อไปมีทำมาแล้วมีทำแล้วนี่เรารู้ว่ามันเกิดจากอะไรใช่ใช่เราเข้าใจลูกค้าเพราะว่าเนี่ยโหนกปุ๊บเนี่ยมันจะตีหลังคาเลยใช่ครับเป็นรอยบุบหมดเลยพร้อมจริงเริ่มล็อกเริ่มล็อกชอบว่ะฝาบินแล้วก็ได้ขาดทุนก็ได้ช่วยๆกันไปช่วยไปครับผมนี่ลายต่อไปนี่ลายอะไรอันนี้เป็นลายธรรมดาอันนี้เป็นงานอันนั้นคือโพลิเมอร์ตัวถูกครับอันนี้เป็นธนูทองคาร์บอนจะเป็นตัวแพงขึ้นมาตัวนี้จะอยู่ที่ 11,500 อ๋อเจาะช่องเพิ่มเจาะช่องเพิ่มครับแพงขึ้นมาตัวนี้เป็นงานแลกเกอร์ตัวนี้ก็คือผิวบนสวยผิวล่างไม่สวยอันนี้คือสวยหน้าหลังเลยข้างหลังเคลือบเงาเป็นเกตครับแยกงานครับสามารถเปิดฝาโปร่งโชว์ด้านหลังได้เลยใช่ครับใช่ครับแต่เชื่อไหมตัวนี้ขายดีมากเลยราคามันใช่ครับไม่ถึงหมื่นอ่ะหล่อแล้วอ่ะใช่ครับอยากได้มาเลยพูดง่ายว่าราคานี้เหมือนฝาโป่งแจ๊สปุ๊บรถเล็กเลยใช่ครับราคานี้สามเบอร์เลยฝากระบะมาแม่งรถพวกวีออสเนี่ยราคาพอกันเลยนี่ลายอะไรอันนี้ลาย F1 ครับทำไมต้องชื่อ F1 อะไรนี้สงสัยมันเป็นผ้าชื่อผ้าครับชื่อของผ้าลาย F1 ครับน่าชื่อลายหมากรุกมากกว่านะบางคนก็ใช้ลายหลุยเรียกว่าลายหลุยแล้วแต่สะดวกครับแล้วแต่สะดวกเรียกถ้าอย่างนี้ราคาอันนี้เป็นฝาใหญ่ครับฝาใหญ่จะอยู่ที่ 15,500 เป็นฝาใหญ่ Ford T7 ตามไซส์ครับอันนี้ไซส์มี Ford แล้วพวก Raptor ทำเหมือนไหม Raptor เนี่ยตัวนี้ใช้ได้เลยครับใช้ได้เลย T7 เหมือนกัน T7 ตัวใหม่ครับ MC ครับไฟหน้าใหม่ครับใส่ได้เลยข้างหลังก็เหมือนกับตัวเมื่อกี้ใช่ครับเงาครับตัวเงาแล้วนอกจาก M ทำคาร์บอนทำยังมีครบโปรเจกต์อะไรจะทำต่อไปมั้ยมีตอนนี้ก็มีทำเบาะซิ่งตัวถูกเริ่มต้นที่ 3,999 เบาะหลังรูเบาะหลังรูเบาะหลังรูนั่นแหละคล้ายๆเบาะอย่างนั้นพูดไม่ได้เหรอใช่ๆรอดูครับก็ทำออกมาแล้วขายได้ 2-3 เดือนแล้วเป็นแบรนด์ ORR Limited Part เริ่มต้นที่ 3,999 เบาะเปล่าถูกอย่างขี้ใช่เร็วทามผู้ชมบอกว่าจากเร็วทามอ่ะลดอีกก็อันนี้ดีกว่าสำหรับผู้ชมจากเร็วทามเข้าไปกดดูแคปหน้าจอไว้ดูจริงเอามาเป็นส่วนลดให้เดมลดให้เราต้องดูใช่ป่ะอยากได้ส่วนลดต้องเข้าไปดูเร็วทามแล้วก็มาเป็นส่วนลดของเอ็มแต่ถูกใจมากเลยฝาโปกระบะ 8,000 กว่าบาทเนี่ยลดให้อีกลดให้อีกทำเป็นซินไหมทำเป็นซีนไม้ทำครับตอนนี้รถเก่งก็ทำครบเลยครับ Civic FC อะไรก็มีตอนนี้ทำอยู่ที่ร้านทีสปีด
อ๋อตุ้มใช่ครับใช่ครับ Civic FC ก็วิ่งคอร์ตมายอยู่129เครื่องเดิมแล้วกับขารถเก่งนี่ราคาจะไปงานแวคคัมรถเก่ง Civic FC จะไปงานแวคคัมก็เริ่มต้นรถเก่งก็เหมือนกันอยู่ที่7,500 ถูกกันหน่อยรถเก๋งเล็กใช่ตามไซส์ครับตามไซส์ครับพูดง่ายๆว่ารถเก๋งรถกระบะมีหมดไม่ใช่รถกระบะอย่างเดียวใช่ครับที่นี่จะเน้นของถูกอย่างเดียวแล้วจะอะไรพวกนี้เป็นไงบ้างตอนนี้เขาขายก็ได้เรื่อยๆนะครับเราเปิดตัวแทนจำหน่ายด้วยอะไรด้วยครบวงจรเขาไม่ใช่มีแค่อันนี้อย่างเดียวเมื่อกี้เห็นข้างบนเดี๋ยวลองให้ทางพี่ๆไปดูว่ามีอะไรบ้างต้องคอยดูตามประมาณท้ายรายการเนาะท้ายรายการต้องดูจนจบแล้วจะรู้ว่ามีอะไรบ้างเยอะมากบางอย่างไม่คิดว่าที่นี่ขายใช่ครับช็อกเลยจริงเราจะมาเรากะว่ามันแค่รถอย่างเดียวนะมาตกใจเลยรถเดิมจอดกลับไปจบแน่นอนคือพูดง่ายๆขับเดิมมาจัดที่จัดที่ครบเลยใช่ใช่เสกมาเลยเสกให้ใหม่เลยเอ็มช่วยบอกสถานที่ไหนว่าเบอร์โทรสาขาใหญ่อยู่ที่สาขานครปฐมนะครับซอยวัดเกาะวังไซครับแล้วก็มีสาขาราชบุรีปราณบุรีเพชรบุรีศรีราชานะครับอันนี้คือของเอ็มเลยนอกนั้นก็จะเป็นตัวแทนโอ้ติดต่อยังไงก็สำหรับเบอร์โทรศัพท์ผมนะครับ0863740324นะครับติดต่อมาได้เลยแล้ว Facebook อ่ะ Facebook ก็ในเพจดีกว่าในเพจเอ็มธนูทองศูนย์กระจายสินค้าครับติดต่อมาได้เลยสำหรับคนที่จะเปิดตัวแทนนะครับก็ 30,000 เปิดตัวแทน 30,000 แล้วก็มีโปรดีๆสำหรับคนที่เป็นตัวแทนหน้าใหม่การลงทุนไม่มีความเสี่ยงนะครับซื้อไปขายไปที่เป็นแบรนด์ธนูทองทุกชิ้นถ้าคุณเลิกกิจการไปต่อไม่ได้แล้วซื้อกลับในราคาเดิมใช่ครับสินค้า 100% สินค้า 100% ผมก็ซื้อกลับ 100% ก็คือยุคนี้นะผมเข้าใจอยู่การลงทุนอะไรที่แบบจะขอเงินพ่อแม่มา 30,000 40,000 โคต้องคิดแล้วคุณซื้อไปขายได้ไหม uh-huh. เราไม่ทิ้งนะ uh-huh. ถ้าแบบไปไม่ได้จริงแต่ผมมั่นใจว่าของผมไปได้ไง uh-huh. ถ้าไม่ได้ผมรับซื้อ uh-huh. คือคุณพร้อมที่จะบอกว่าฮัลโหลเอ็มผมว่าสินค้าคุณไปไม่ได้จริง uh-huh. แล้วผมต้องการจะปิดกิจการนี้ลงโทรผมเลยครับเอาของมาคืนผมเลยผมคืนเงินสดให้ตอนนั้นเลยครบ 100% ใช่ uh-huh. ถ้า 90% ก็ลดไปตามสภาพ uh-huh. ก็อย่างซื้อไปอ่ะสมมติซื้อไป 9,000 ก็ถลอกหน่อยอ่ะ 8,500อย่างน้อยคุณไม่เสี่ยงเลยนะยุคนี้อ่ะผมมั่นใจว่าของผมขายได้มากเป็นพ่อค้าหนุ่มที่ใจกว้างมากเป็นเด็กวัยรุ่นที่ทำการตลาดเพราะว่าผมก็เริ่มต้นมาจากการเสี่ยงเริ่มต้นแรกๆผมก็ไปซื้อของเขามาบางทีมันก็ขายไม่ได้ของเหลือมีครับทุกร้านอ๋อขายสินค้าสต็อกเพียบเลยก็มีแต่เราขายได้เรามั่นใจว่าของเราขายได้คือพูดง่ายว่าสภาพอู่นะลูกค้ารถป้ายแดงมาครับมั่นใจจอดที่นี่เลยนะครับอู่เขาดูมาตรฐานสะอาดจอดไม่ต้องตากแดดตากลมหลังคามีครับคือพูดง่ายว่าไว้ใจได้เลยใช่ครับยังไงก็ขอบคุณคุณเอ็มแล้วก็ใครสนใจนะคะก็ติดตามตามเพจได้นะคะคแล้วเดี๋ยวเห็นบอกว่าโปรเจกต์หน้าจะมีรถเด็ดๆอีกเดี๋ยวจะแวะกลับเข้ามาใหม่ต้องบอกว่าเด็ดมากหลายคันด้วยหลายคันด้วยใช่เด็ดมากตัวใหม่ด้วยต้องกดติดดาวไว้ก่อนเลยนะตัวใหม่ด้วยย้ำว่าตัวใหม่ใครดูแล้วล่ะก็มาถึงทิ้งท้ายนะคะก็ยังไงก็ฝากร้านเอ็มธนูทองนะคะติดตามคุณเอ็มได้ที่เพจแล้วก็เราสองคนขอตัวไปก่อนวันนี้รบกวนเวลาคุณเอ็มทำงานมากแล้วครับโอเคขอบคุณมากเลยค่ะคุณเอ็มสวัสดีครับ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 ฝากถึงเพื่อนๆที่ชอบแต่งรถด้วยนะครับให้ไปแข่งกันในสนามปลอดภัยสุดนะครับขอบคุณครับ